ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยนะครับประกอบกับได้มีคำสั่งคสช.ในเรื่องของการค้ามนุษย์ในเรื่องของการใช้แรงงานเด็กสตรีตลอดจนการกระทำการรุนแรงต่อเด็กและสตรียังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการค้าประเวณีที่แปลงมาในรูปแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางกองทัพการการลงนามบันทึกความร่วมมือนะครับในส่วนการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการที่จะลดนะครับปัญหาการกระทำความผิดต่อเด็กสตรีตอนปานท่านหน้าส่วนและท่านตัวแทนของทั่วประเทศนะครับรวมทั้งตำรวจในการจัดทำข้อมูลนะครับในสถานการณ์ตรงใกล้ๆกับสถานการณ์เก่านะครับเป็นหน่วยงานที่ร่วมท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลไทยทุกการจัดการค้ามนุษย์เข้าไปแชร์ข้อมูลร่วมกันสามารถเอาข้อมูลนี้ไปเป็นประโยชน์ในการที่จะควบคุมหรือป้องกันให้มีการก็ขอเรียนเชิญครับเราแท้จริงเนี่ยมีขอทานจริงๆน่ะที่ไหนบ้างแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เพศวัยอะไรบ้างนะคะตรงนี้เราจะจัดเก็บเสร็จวันที่วันพรุ่งนี้หรือวันรุ่นนี้นะคะในการที่จะขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็เรื่องของต่างด้าวเนี่ยในช่วงนี้ก็จะมีการปรับพวกประมาณกันและกระทรวงเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องปัญหาด้านความมั่นคงในทุกมิตินะครับซึ่งทั่วโลกมาได้กำหนดแบบนี้กันทั่วโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในวันแล้วก็เป็นร้านอาหารซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ204 คนที่แต่ละประเทศนะคะใน3 ชาติแล้วก็เขาจะต้องพิสูจน์ตัวตนของเขาก่อนค่ะยอมรับแล้วก็เขาก็จะมีการพิสูจน์ชาติแล้วเปิดมาตายหรือสอนนะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองนอกนั้นผมจะปล่อยให้เป็นไปตามวิธีของกฎหมายทั่วไปซึ่งข้าราชการทั่วไปมันมีอำนาจอยู่แล้วมีแต่ห้าเรื่องเท่านั้นที่มันกระทบต่อความมั่นคงอย่างรุนแรงและเป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องแรงงานที่ต้องมากระทบกันตอนนี้เพราะว่าเราจะถูกตัดสิทธิ์ทางการค้าซึ่งมันเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านถ้าเราไม่ยกระดับตัวเราเองให้พ้นภาษีนะครับฉะนั้นทุกฝ่ายนะครับต้องช่วยกันสวัสดีครับ